สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เครื่องเป่าลมไม้หนึ่งในกลุ่มเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์และความงดงามเฉพาะตัวว่าแต่มันมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาควรขจรGen Z and Classical Music บทเพลงที่เพิ่งจบไปนั้นมีชื่อว่า William Tell Overture หรือบทโหมโรงที่ประพันธ์โดย Gioacchino Rossini ชาวอิตาเลียนเป็นบทโหมโรงที่มี4ท่อนด้วยกันแต่เรานำมาเปิดแค่ท่อนสุดท้ายที่มีชื่อว่า March of the Swiss Soldiersสำหรับวันนี้รายการ Gen Z and Classical Music ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนสวัสดีค่ะอาจารย์ยศสวัสดีครับน้องมุกผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนนะครับเป็นอาจารย์ประจำสอนคลาริเนตอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดุริยางคศาสตร์มาไกลมาไกลครับหลงทางด้วยใช่ไหมคะ อาจารย์ยศเล่นคลาริเนตมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเล่นนานๆจนจำไม่ได้เลยโอ้โหเอาเป็นเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีกว่าสิบขวบครับจำได้ว่าตอน10ขวบเนี่ยตั้งเป้าหมายในชีวิตเลยครับว่าจะต้องเป่าปีดำให้ได้ครับก็คือใช่ครับคือที่โรงเรียนเนี่ยพอเติบโตมากับโรงเรียนที่มีวงดุริยางโรงเรียนผมที่ผมจบมาคือโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยนะครับก็คือเป็นโรงเรียนที่คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงใช้ภาษาวัยรุ่นว่าพีคแล้วกันนะครับก็คือว่าเขาจะไปแข่งนู่นนี่นั่นแล้วเราก็เห็นว่าเขาได้ไปต่างประเทศก็อยากไปด้วยอยากไปครับคืออยากไปเมืองนอกก็เลยหาทางลัดนะคะใช่ครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าวันหนึ่งเราก็อยากจะเล่นดนตรีแต่จริงๆผมเรียนดนตรีมาตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วนะครับจะเรียน JMC class กับที่สยามยามาฮ่านะครับเปียโนเปียโนเริ่มจากออแกนก่อนครับออแกนออแกนเปียโนแล้วก็นะครับก็พอเริ่มเล่นไคลเนตปุ๊บก็เลิกเล่นเปียโนไปเลยเหมือนมุกเลยค่ะซ้อมได้แค่เครื่องเดียวเหนื่อยเกินครับครับจริงๆเริ่มเป่าตั้งแต่10ขวบซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหลาย10ปีแล้วนะครับผมสอนคลาริเนตเนี่ยเป็นหลักนะครับก็คือว่าเรามีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทนะครับก็ผมสอนทั้ง2ปริญญาส่วนที่เน้นก็คือสอนคลาริเนตสอนเป็นเดี่ยวๆเนี่ยวันออนวันนะครับแล้วก็สอนพวกวิชาที่เป็นวิชาการอย่างเช่นวิชาสังคีตลักษณ์นะครับเพื่อวิชาฟอร์มแล้วก็พวกสอนวิจัยสอนอะไรเงี้ยตามของคือเราจะมีทั้งการสอนการแสดงดนตรีนะครับนั่นคือปริญญาตรีปริญญาโทก็จะเป็นสังคีตวิจัยและพัฒนาก็คือจะเน้นหนักว่าให้นักเรียนเอาองค์ความรู้ในการเล่นดนตรีเนี่ยมาเขียนเป็นงานวิจัยให้มีประโยชน์ต่อการเล่นเพื่อที่จะคนรุ่นหลังเอาไปองค์ความรู้ไปใช้พัฒนาการเล่นตัวเองในอนาคตได้ตอนนี้มีลูกศิษย์เยอะไหมคะเด็กก็มีครับมีครับจะบอกว่าเยอะก็อาจจะไม่เยอะมากครับถึงแต่ว่าต้องพูดอย่างนี้ครับคือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกมหาวิทยาลัยก็ประสบวิกฤตการนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เยาวชนเนี่ยที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยตอนนี้เขาจะมีจำนวนน้อยลงเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวเดียวจะมีลูกคนเดียวจำนวนของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนดนตรีเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่เข้าที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนต่อแล้วเป็นตั้งมั่นว่าจะจบมาเป็นนักดนตรีอาชีพหรือทำงานเกี่ยวกับด้านดนตรีนักดนตรีไม่ใช่เหมือนนักดนตรีสมัยก่อนนักดนตรีสมัยก่อนก็คือว่ามุ่งอย่างเดียวว่าจะแน่นอนเราต้องมีความเป็นเลิศแต่สมัยนี้นอกจากมีความเป็นเลิศแล้วเรื่องซอฟต์สกิลทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่านักดนตรีสมัยนี้จะต้องมีความรู้รอบมากกว่ารุ่นก่อนๆ นะครับเพราะว่าด้วยที่ยุคสมัยเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนไปใช่ครับไทยแลนด์ 4.0 แล้วใช่ครับครับเขาต้องมีความรู้เรื่องสังคมออนไลน์ต้องรู้จากวิธีการโปรโมทตัวเองอย่างไรให้เอาง่ายๆครับถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คือมียอดวิวเท่าไหร่เอาจริงๆถ้าเกิดเราวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการจริงๆเราจะค้นพบว่าเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความลึกซึ้งในด้านทฤษฎีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่ามีการนำเสนอที่ดีถูกช่วงเวลาถูกกลุ่มบุคคลที่จะฟังมันก็สามารถสร้างกระแสให้ผู้สนใจเข้ามาฟังได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วอาจารย์ยศเองก็ตามโซเชียลพวกนี้ด้วยไหมคะ มีถ่ายคลิปอะไรลงก็ต้องมีบ้างครับคือยอดไลค์อย่างที่บอกน้องมุกว่าเราก็ต้องปรับตัวตามยุคสมัยนะครับแล้วก็เอาง่ายๆครับก็นักเรียนเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือหมายถึงว่าเราต้องรู้ว่าเราจะเลือก
วิชาความรู้หรือเลือกวิธีการสอนอย่างไรให้เหมาะกับตัวนักเรียนผมพูดเสมอว่าเวลาเราสอนดนตรีเนี่ยเราเหมือนกับตัดเสื้อให้นักเรียนใส่ที่มาแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างวิชาความรู้ต่างพื้นฐานเพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือว่าแม้จะมีองค์ความรู้เดียวกันมีจุดหมายในการประสบความสำเร็จในการเล่นดนตรีหรือศึกษาดนตรีเหมือนกันแต่ว่ามีหลากหลายวิธีที่เราสามารถไปถึงเพราะฉะนั้นครูดนตรีจำเป็นที่จะต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนคนๆนั้นคนหลายคนบางทีชอบมาถามว่าทำยังไงถึงจะเล่นดนตรีให้เก่งหัดสักอาทิตย์สองอาทิตย์พอไหวไหม แล้วก็หัวเราะแล้วก็แอบยิ้มอยู่แต่ว่าเราก็รู้อยู่ถ้าอย่างน้องมุกเป็นนักดนตรีอาชีพน้องมุกก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากแล้วก็การเล่นดนตรีให้เก่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันมั่งซ้อมวันๆแล้วเดี๋ยวซ้อมวันละ8ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงเก่งเองก็ไม่ใช่นะครับหลายคนพูดไว้ว่าต้องใช้ความคิดมากกว่าใช้เวลาในการซ้อมหูฟังอย่างนี้แล้วอยากลองเรียนกับอาจารย์ยศดูเลยค่ะ ไว้ว่างๆเดี๋ยวขอไปเรียนดูสักคลาสนะคะยินดีเลยครับวันนี้อาจารย์ยศก็พกเครื่องติดตัวมาด้วยขอให้อาจารย์ยศเล่นโชว์เล็กน้อยมีเพลงอะไรมาโชว์ดีคะวันนี้ก็ที่คิดไว้จะเป็นเพลงจากหนังเรื่องซินีมาพาราดิโซนะครับจริงๆฟังง่ายๆครับเพราะว่าอยากเน้นว่าอยากเล่นอะไรที่ทุกคนฟังแล้วมีความสุขต้องเท้าความนิดนึงครับคือที่ได้รู้จักเพลงนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเพราะว่าตอนที่เรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คือมีเพื่อนนะฮะเพื่อนซึ่งเขาชอบดูหนังพวกหนังแนวๆหนังอาร์ตอะไรเงี้ยเราก็อยากดูเขาดูอะไรกันอะไรเงี้ยพอได้ยินเสียงเพลงนี้เข้ามามันก็เพราะมันเป็นคลาริเนตโซโล่ด้วยเราก็เลยว่าเพลงนี้ทำไมเพราะจังเลยแล้วยิ่งเข้าไปได้ดูหนังแล้วก็เราอินกับเพลงเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มันติดอยู่ในหัวเราตลอดฟินเลยฟินตลอดครับครับผมค่ะก็เดี๋ยวลองมารับฟังนะครับจะเล่นให้ฟังสั้นๆนะครับเพลงนี้นักคลาริเนตนิยมเล่นกันอยู่แล้วครับผมคิดว่าที่มันประสบความสำเร็จหรือว่าดึงดูดผมได้ด้วยเนี่ยครับว่าเขาเล่นในช่วงเสียงที่มีความนุ่มทุ้มลึกของคลาริเนตซึ่งเป็นเอาง่ายๆครับคลาริเนตเป็นเครื่องเสียงหล่อพอสมควรถ้าเล่นในช่วงเสียงที่เหมาะสมนะครับความเหมาะสมหลายอย่างก็เป็นเรื่องที่ผนวกกันเข้ามาทำให้ทำนองอันนี้พอไปอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็ทำให้มันได้สุนทรียศาสตร์ได้อารมณ์ความรู้สึกมากขึ้นไปอีกนะครับเสียงหล่อขึ้นมาทันทีเลยค่ะค่ะไปฟังกันเลยค่ะครับ Gen Z and Classical Music โหสุดยอดค่ะหล่อจริงๆค่ะซินีมาพาราดิโซครับผมอาจารย์ช่วยพูดถึงคลาริเนตนิดหน่อยค่ะว่าแบบมันเป็นเครื่องดนตรีอะไรยังไงคลาริเนตนะครับไม่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในตระกูลเครื่องลมไม้หรือ woodwind instrument เนี่ยนะครับเพราะว่าเกิดทีหลังเครื่องอื่นเป็นเด็กน้อยเลยเป็นเด็กใหม่ครับแต่ว่าเรามีน้องใหม่มากกว่านั้นคืออย่างแซกโซโฟนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าทำคะแนนดีกว่านะครับมีความโด่งดังมากกว่าอีกนะครับใช่กลับมาถึงเครื่องคลาริเนตละกันนะครับคลาริเนตเนี่ยจะเป็นเครื่องลมไม้นะครับซึ่งพอเราพูดถึงเครื่องลมไม้ปุ๊บก็แน่นอนครับจะต้องมีวัสดุที่ใช้ในการกำเนิดเสียงคือเวลาเราพูดถึงว่าเครื่องซ้ายเครื่องลมเครื่องอะไรเงี้ยมันจะเน้นตรงที่ว่าอะไรล่ะที่ทำให้เกิดเสียงเครื่องลมก็คือลมทำให้เกิดเสียงเครื่องลมไม้ก็คือเครื่องดนตรีที่ใช้ลมในการกำเนิดเสียงและมีองค์ประกอบที่เป็นไม้ด้วยนะครับอย่างคลาริเนตเนี่ยเป็นเครื่องลมไม้จริงๆนะครับจริงๆแล้วเครื่องดนตรีเราต้องเท้าความถึงนู่นครับปลายศตวรรษที่17จริงๆรากของคลาริเนตนี่ยาวนานครับถ้าจะพูดไปอาจจะ3ชั่วโมงอาจจะไม่จบก็คือจะเป็นองค์ประกอบของการรวมกันระหว่างเครื่องดนตรีหลายเครื่องนะครับจะมีทั้งแบ็คไพป์นึกถึงปีสกอตอะไรอย่างนั้นนะฮะแล้วก็คลาริโนเป็นเครื่องที่ดนตรีที่เล่นถึงสูงได้อย่างเดียวก็จะมีคริสตอฟเดนเนอร์นะครับเนื่อประมาณปี1690นะครับก็คือท่านเป็นนักประดิษฐ์นะก็เลยคิดค้นคลาริเนตขึ้นมาคือตระกูลเนี่ยคนในยุโรปเนี่ยเราสามารถทราบได้ว่าตระกูลเขาทำอะไรมาจากนามสกุลเขานะครับ อย่างตระกูลนี้เขาก็เป็นตระกูลทำเครื่องดนตรีเรามองไปแล้วเนี่ยจริงๆบ้านเราก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราไปถามนักดนตรีไทยเนี่ยนักดนตรีไทยก็จะมีเดนเนอร์เนี่ยไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าประดิษฐ์สร้างคลาริเนตขึ้นมาซึ่งคลาริเนตก็ไม่ใช่หน้าตาเหมือนอย่างนี้เหมือนทุกวันนี้นะครับค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบคือรูปแบบแรกก็คือจะเป็นรูปทรงไม้ก็คือเป็นท่อนยาวๆนะครับแต่ไม้บ็อกซ์วูดเนี่ยจะสีแดงจะผมคิดว่าเป็นสีน้ำตาลมากกว่าด้วยที่มวลของไม้เนี่ยก็ค่อนข้าง
บางเบาเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ก็จะค่อนข้างนุ่มทุ้มลึกอย่างที่บอกไอ้ตรงปลายเนี่ยจะเป็นลักษณะปลายเปิดแล้วก็ตรงที่ใช้เป่าเนี่ยเขาเรียกว่าเมาส์พีซหรือมันบ้านเราเนี่ยในพจนานุกรมนี่เขียนว่ากำพวดผมขออนุญาตไม่ใช้แล้วกันนะครับ เพราะว่าใช้แล้วมันจั๊กจี้ยังไงไม่รู้นะครับ ก็เป็นขอเรียกว่าเป็นเมาส์พีซเป็นปากเป่าแล้วกัน นะครับเมาส์พีซเนี่ยก็จะช่วงแรกๆก็ทำด้วยไม้นะครับแต่ว่าพอทำด้วยไม้เนี่ย ปัญหาก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันมีความชื้นมันมีน้ำมันมีเวลาอากาศเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ไม้เนี่ยเปลี่ยนรูปทำให้เสียงมันเพี้ยนฮะแล้วก็บางทีก็ในที่สุดไม้ก็แตกเพราะบ็อกซ์วูดเนี่ยจะเปลี่ยนรูปเพราะมันเป็นไม้ที่เนื้อยังไม่แน่นเท่าไหร่แล้วถ้าไม่ปล่อยให้แห้งจริงๆเนี่ยไม้จะหดตัวได้เพราะฉะนั้น ช่วงแรกๆนั่นแหละครับก็มีปัญหามากเลยลิ้นเนี่ยของคลาริเน็ตจะเป็นลิ้นเดี่ยวหรือว่า single reed instrument ก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ลิ้นอันเดียวต่างจากโอโบกับบาสูนครับซึ่งจะเป็นลิ้นประกบกันแล้วก็เรียกลิ้นคู่นะครับไม่ใช่ว่านักดนตรีมีลิ้นสองแฉกไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะลิ้นที่เป็นไม้แผ่นคือดนตรีอ่ะมันจะมีไม้เป็นส่วนประกอบแล้วก็ใช้ลมอ่ะเป่าผ่านเข้าไปในเครื่องดนตรีไอตัวรีดเนี่ยก็จะสั่นพอสั่นปุ๊บเนี่ยความสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็จะสั่นผ่านตัวเครื่องดนตรีเข้าไปผ่านองค์ประกอบของไม้ของอะไรก็แล้วแต่กลายเป็นว่าออกมากลายเป็นเสียงไคลเนี่ยยุคแรกก็จะมีรูซึ่งเจาะเพื่อจะให้พอดีกับนิ้วกดพอยุคอุตสาหกรรมไคลเนตพัฒนาในยุคช่วงแรกๆนะฮะก็คือจะมีการเพิ่มคีย์กดเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากคีย์2คีย์3คีย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟอร์มเป็นปุ่มกดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่ว่าจะกดให้สะดวกขึ้นได้น้ำเสียงได้เราเรียกกันอินโทเนชันนะครับคือความที่ว่าเสียงมันตรงหรือไม่ตรงอินทูนหรือไม่อินทูนเนี่ยเพี้ยนไหมใช่เพราะมันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็เลยทำให้การเล่นค่อนข้างยากนิดนึงแต่ต้องบอกกันว่าเราใช้เพลงวัดถึงการพัฒนาของคลาริเน็ตอย่างเช่นเพลงที่โมซาร์ทเป็นผู้ประพันธ์เนี่ยก็จะแต่งให้คลาริเน็ตที่มีเพียง5คีย์เท่านั้นก็ยังน่าชะงนอยู่นะขอนะขออนุญาตใช้คำโบราณนิดนึงชะงนนะครับว่าคนสมัยก่อนเล่นเข้าไปได้ยังไงของเรามีคีย์เต็มไปหมดเรายังเล่นผิดเลยครับนะครับเหมือนกับเบโธเฟนเหมือนกันนะครับเบโธเฟนก็แต่งซิมโฟนีนู่นนี่นั่นมีช่วงที่ให้โซโล่เนี่ยซึ่งคลาริเน็ตมีไม่กี่คีย์เขาเล่นกันไปได้ยังไงซึ่งโน้ตก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับครับจนมาถึงตอนช่วงต้นศตวรรษที่19นะครับมีการก่อตั้งสถาบันทางดนตรีที่ปารีสนะครับคือเราเรียกว่า Paris Conservatory นะครับช่วงต้นศตวรรษนะครับก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับทางยุโรปเนี่ยมีการพัฒนานักดนตรีให้มีความสามารถสูงนักดนตรีก็บอกทำเครื่องมันดีหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะทำไปทำมาก็กลายเป็นว่าคลาริเน็ตนี่ก็เลยมีการพัฒนาอย่างมากนะครับมีคีย์มากขึ้นจนถึง13คีย์ทุกวันเนี่ยในโลกเนี่ยเหลือแค่2ตระกูลคือตระกูลเยอรมันซึ่งเราเรียกว่า Euler System กับBohm System BohmSystem เนี่ยเราก็เรียกง่ายๆว่าเป็นโซนฝรั่งเศสนะครับจะเป็นคลาริเน็ตที่นิยมใช้มากที่สุดในโลกนะครับคือจะใช้ในอเมริกาใช้ในเอเชียแต่ส่วนเครื่องที่เป็นระบบเยอรมันเนี่ยก็จะใช้อยู่ในยุโรปเท่านั้นที่ไทยนี้ใช้เป็นระบบฝรั่งเศสส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกครับเพราะว่าระบบฝรั่งเศสเนี่ยมีความซับซ้อนของคีย์กดน้อยกว่าจะบอกว่าอันไหนดีไม่ดีมันคงยากครับมันแปลว่าความชอบมากกว่าอย่างผมเป่าระบบฝรั่งเศสผมรู้สึกว่าช่วงของความดังเบาเนี่ยสามารถทำได้มากกว่าแต่ของเยอรมันก็อีกในแง่มุมหนึ่งก็คือมีความเที่ยงตรงของอินโทเนชันเวลาเราพูดถึงเยอรมันเราก็นึกถึงเรื่องอะไรฮะรถ BM รถ Benz ใช่ไหมเพราะนั้นเทคโนโลยีของเยอรมันเนี่ยเรื่องแมคานิซึมของคีย์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในการลดความเพี้ยนของเครื่องดนตรีลงได้เยอะแล้วก็เขาใช้แนวคิดทางด้านอะคูสติกนะครับของในทางฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคือเขาจะคำนวณมากๆเลยว่าคีย์อะไรต้องอยู่ตรงไหนเพื่อให้เสียงดีที่สุดกังวานที่สุดเพี้ยนน้อยที่สุดถ้าเราจะอนุมานว่าเครื่องของเยอรมันอาจจะมีความเที่ยงตรงในเรื่องของความอินโทเนชันมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่คนเป่าก็ฟังดูมีความเป็นเยอรมันกับฝรั่งเศสดีค่ะเหมือนคนที่ประเทศนั้นเลยเป็นคนเที่ยงตรงฝรั่งเศสก็อาจจะชิลกว่าหน่อยใส่แฟชั่นนะครับคลาริเน็ตก็พัฒนามาเรื่อยๆถ้าเราจะเอาง่ายๆเลยก็คือพัฒนาในวัสดุก็คือจากบ็อกซ์วูดเปลี่ยนมาเป็นแกรนาดิลล่าซึ่งเป็นไม้ที่มีความหนาแน่นสูงนะครับยิ่งไม้ที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยก็ทำให้เสียงกังวานมากขึ้นเพลงในสมัยโมซาร์ทที่เขียนให้เปียโนฟอร์เต้กับคลาริเน็ตเนี่ยคลาริเน็ตยังเป็นคลาริเน็ตโบราณอยู่ใช้บ็อกซ์วูดอยู่เพราะนั้นจะมีความนุ่มนวลของเสียงมากแต่ว่าจะไม่ดัง
ครับคือถ้าเราเคลเน็ตปัจจุบันไปเนี่ยเราต้องนึกดีๆว่าการองค์ประกอบของที่เสียงที่โมซาร์ทได้ยินเนี่ยเป็นเสียงที่เรากำลังเล่นอยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกว่านะแกรนดานดิลล่าเนี่ยเป็นไม้มาจากทางแอฟริกานะครับแล้วไอ้ไม้เนี่ยถูกใช้ทั้งสองตระกูลเลยทั้งฝรั่งเศสและเยอรมันเลยนะครับก็ทำให้ตั้งแต่ยุคโรแมนติกเป็นต้นมาคลาริเน็ตมีความดังสามารถเพิ่มความดังเสียงได้มากขึ้นเพราะนั้นถ้าเพลงในช่วงโรแมนติกยุคโรแมนติกเนี่ยออเคสตราจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นจะสังเกตว่าเครื่องดนตรีก็สามารถตอบสนองในเรื่องของความดังได้ตามที่นักประพันธ์ต้องการนะครับส่วนพอมาถึงในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกว่าโมเดิร์นมิวสิกเนี่ยเครื่องดนตรีก็คือต้องตอบสนองได้ทุกอย่างเครื่องดนตรีอาจจะไม่ได้พัฒนามากแต่นักดนตรีพัฒนาไปมากความสามารถสูงมากนะครับเราจะเห็นว่านักดนตรีสมัยใหม่เนี่ยมีความสามารถในการเล่นสูงมากๆนะครับผมกล้าพูดได้เลยว่านักดนตรีสมัยเมื่อ200ปีก่อนไม่สามารถจะเสียงอาจจะสู้กันได้ครับแต่ว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยผมว่าสมัยนี้เนี่ยความสามารถในการเล่นเรื่องเทคนิคเนี่ยแทบจะเด็กอายุน้อยๆที่เริ่มเป่าไม่นานเนี่ยก็สามารถจะเล่นเทคนิคที่มีความยากมีความพิสดารได้มากมายนะครับใช่ครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงโมซาร์ทคลาริเน็ตคอนแชตโตใช่ไหมคะรบกวนอาจารย์แบบอธิบายเล็กๆน้อยๆว่าเพลงนี้มีความพิเศษยังไงคะเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษสำหรับนักคลาริเน็ตมากนะครับคือเอาเป็นว่าถ้าเป็นนักคลาริเน็ตแล้วไม่รู้จักเพลงนี้ก็ไม่ใช่นักคลาริเน็ต เราเรียกกันว่าเป็นเพลงชาติสำหรับคลาริเน็ตเป็นเพลงที่ว่าตัวเทคนิคไม่ยากนะครับแต่ว่าตัวดนตรีนั้นลึกซึ้งนะครับกล่าวอย่างนี้ครับว่าคลาริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีที่โชคดีนะครับที่ได้นักดนตรีได้นักประพันธ์เพลงนะครับที่มีความสามารถระดับโลกแต่งเพลงให้ในช่วงท้ายของชีวิตของท่านอย่างเช่นโมซาร์ทวูฟกังอะเมเดอุสโมซาร์ทเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วท่านเป็นจีเนียสเป็นคนที่เก่งกาจอัจฉริยะทางดนตรีเลยตั้งแต่เด็กคือโมซาร์ทเนี่ยเขียนแต่งคลาริเน็ตในช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆนะครับท่านยังไม่ได้ยินเพลงที่ตัวเองแต่งด้วยซ้ำนะครับซึ่งท่านก็เราก็โชคดีครับว่านักคลาริเน็ตที่ตอนนั้นเนี่ยชื่ออันตอนสตาร์เลอร์นะครับซึ่งเป็นนักคลาริเน็ตที่มีชื่อเสียงนะครับมีความสามารถสูงนะครับอันตอนสตาร์เลอร์เนี่ยนอกจากมีความสามารถสูงแล้วเนี่ยคือท่านมีเครื่องดนตรีที่ไม่มีใครมีครับคือเขาเรียกว่าบัสเซ็ตคลาริเน็ตบัสเซ็ตพอบัสเนี่ยแล้วก็เบสครับใช่เหมือนที่น้องมุกบอกเบสเป็นคลาริเน็ตธรรมดาเนี่ยแหละมันจะยาวกว่าปกตินิดนึงแต่สมัยก่อนจะไม่ได้ยาวคือจะเป็นคล้ายๆเหมือนดูแล้วเหมือนแซกโซโฟนนะครับคือมีลำโพงย้อนกลับมาใช่ครับความพิเศษเนี่ยถ้าอธิบายให้เห็นภาพเนี่ยจะยากนิดนึงแต่ว่าลองคิดดูว่าเครื่องดนตรีเนี่ยสามารถเป่าได้ค่อนข้างต่ำกว่าคลาริเน็ตปกติซึ่งเป็นคีย์ของคลาริเน็ตเวลาเราพูดถึงคลาริเน็ต E flat คลาริเน็ต B flat คลาริเน็ต A เนี่ยใน E flat เนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะครับเสียงก็จะสูงเสียงก็จะมีความทะลุทะลวงมากแต่พอเป็น B flat กับ A คลาริเน็ตก็จะเป็นคลาริเน็ตที่ทุกคนใช้กันเยอะมากนะครับแต่ว่าจะให้เสียงโทนที่มีความนุ่มจะอยู่ในช่วงกลางมากกว่าแล้วคือต้องบอกงี้ครับว่าคลาริเน็ตเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่มีเครื่องทุกขนาดนะครับแล้วก็อย่างขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปก็เป็นอัลโต้คลาริเน็ตนะครับพออัลโต้ปุ๊บมีคำว่าอัลโต้รุ่นขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยก็คือคลาริเน็ตก็จะยาวขึ้นอีกพอเป็นเบสคลาริเน็ตก็เราก็โอ้โหเบสคลาริเน็ตก็ต้องใหญ่ขึ้นไปอีกต้องวางกับพื้นนะยืนเป่าลำบากพอเป็นเครื่องใหญ่มากๆเช่นคอนทราเบสเคยอันนี้ต้องนั่งเป่าอย่างเดียวครับแพงก็แพงนะครับเหมือนนักร้องเลยใช่ไหมคะที่มีแบบเป็นโซปราโนเทเนอร์เอลโทเบสเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยครับก็คือว่าไอ้คำนำหน้าเนี่ยบอกถึงว่าขนาดเครื่องดนตรีแล้วเสียงก็ไม่เหมือนกันเราต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับนักร้องถ้าเรารู้จักนักร้องที่เสียงแหลมๆนะเสียงทุ้มนะฮะเหมือนกันเลยคลาริเน็ตก็คือแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะให้เสียงที่ต่างกันแต่ถามว่านักคลาริเน็ตคนเดียวเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกเครื่องไหมก็เป็นไปได้อันตอนสตาร์เลอร์เนี่ยเป็นนักดนตรีที่เก่งเป็นนักคลาริเน็ตที่เก่งแล้วก็เป็นเพื่อนกับโมซาร์ทนะครับพอเล่นไปปุ๊บพอสองคนนี้เจอกันโมซาร์ทก็ผมไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าท่านอาจจะได้ลองเล่นด้วยซ้ำคือท่านไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็จะเขียนมาสเตอร์พีซให้เราได้ท่านต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างเรื่องระบบที่เรื่องความเป็นไปได้หลายอย่างของอะคูสติกเพราะฉะนั้น2คนนี้ก็เพอร์เฟคแมทช์ก็คือเจอกันปุ๊บเนี่ย
ก็คือว้าวแน่นอนนะครับจดทะเบียนสมรสเลยได้ครับทางเสียงนะครับอ๋อโมซาร์ทก็ได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมีด้วยกัน3ท่อนเป็นคอนเชตโตปกติซึ่งเป็นคอนเชตโตที่มีความไพเราะมากนะครับแล้วก็มีความสำคัญกับเครื่องดนตรีที่สำคัญกับเครื่องดนตรีไม่ใช่เป็นเพราะโมซาร์ทแต่งแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่โมซาร์ทได้บรรจุไว้นะครับก็คือสิ่งที่มีความต้องบอกว่าเป็นบุญของนักเพลงจริงก็คือว่าโมซาร์ทในช่วงยุคนั้นน่ะแต่งเพลงมาแทบจะทุกแบบละและที่สำคัญก็คือเพลงในรูปแบบของโอเปร่าทีนี้ทำไมโอเปร่าทำไมถึงมันมีอะไรความสำคัญกับคลาริเนตก็คือว่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าเสียงของมนุษย์เนี่ยเป็นเสียงที่สื่อสารให้มนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเข้าใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่นักร้องเนี่ยร้องเพลงแล้วสามารถทำให้คนฟังรู้สึกประทับใจได้เนี่ยมันค่อนข้างไดเรกนะครับทีนี้โมซาร์ทเนี่ยถ่ายทอดความรู้ความสามารถของนักร้องซุ้มเสียงของนักร้องที่มีความหลากหลายนั้นถ่ายทอดเข้ามาให้ไคลเน็ตท่อน2ของคอนแชตโตเนี่ยทำนองเนี่ยตอนคือขึ้นมาตอนแรกเนี่ยมันก็เพราะแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนักไคลเน็ตจะเริ่มเล่นด้วยช่วงเสียงที่ค่อนข้างหมายถึงว่าความดังเนี่ยอาจจะไม่ดังมากแต่ว่าตอนกลับมาอีกรอบนึงเนี่ยส่วนใหญ่จะพยายามเล่นให้เบาที่สุดเหมือนก็โชว์ว่าเนี่ยเห็นไหมคอนเสิร์ตสามารถกระซิบได้เหมือนกับคนกระซิบมีนักวิจารณ์ด้านดนตรีเนี่ยไปฟังคอนเสิร์ตที่แอนทอนสตาร์เลอร์เล่นไว้ก็พูดมาเหมือนกันบอกว่าเนี่ยนะคอนเสิร์ตเนี่ยโมซาร์ทเนี่ยได้นำเอาลักษณะของนักร้องเนี่ยใส่เข้าไปได้เต็มได้อย่างดีมากๆเลยแล้วก็คอนเสิร์ตเนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างกับเสียงราวกับว่าเป็นเสียงร้องของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำไอ้โค้ดตรงนี้เนี่ยผมว่าถือว่ามีคุณค่าต่อนักคลาริเนตมากๆนะครับท่อน1กับท่อน3ที่อยากจะให้ทุกท่านฟังนั่นก็คือว่าอยากจะให้ฟังว่านักคลาริเนตที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาไปมากสักเท่าไหร่แต่ดันมีเทคนิคที่สมัยนั้นถือว่าน่าจะชั้นสูงหรือว่ายากมากๆนะครับโมซาร์ทก็เป็น1ในฮาร์ดคอร์คอมโพเซอร์เหมือนกันบอกว่าอายุก็ต้องเล่นให้ได้อะเนี่ยอุตส่าห์แต่งให้ดีขนาดนี้ใช่มั้ยฮะแล้วมันก็เป็นมาสเตอร์พีซจริงๆอยากจะให้ฟังว่าซุ้มเสียงของคลาริเนตเนี่ยมีทั้งหวานมีทั้งสนุกร่าเริงอย่างท่อนแรกเนี่ยเปิดขึ้นมาด้วยออร์เคสตราซึ่งเล่นเราต้องบอกว่าเป็นท่อนเดียวกันกับของคลาริเนตคือขึ้นมาเป็นดับเบิลเอ็กซ์โพซิชันนะครับก็คือบอกว่าถ้าจะพูดแปลภาษาไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นทำนองที่ออร์เคสตราจะเล่นทำนองของคลาริเนตโซโล่ขึ้นมาก่อนด้วยแล้วคลาริเนตก็เล่นตอบรับเข้ามาทีนึงพอมาถึงท่อนสุดท้ายนี่ก็จะยิ่งมีความยากของคลาริเนตของเทคนิคมากกว่านั้นอีกแต่ท่อน2เนี่ยจะเป็นท่อนผมคิดว่าเป็นท่อนจุดขายของเพลงนี้นะครับเพราะว่าถูกนำไปใช้ในเพลงอย่าง Out of Africa นะครับซึ่งได้รางวัลออสการ์ด้วยท่อน2เนี่ยจะถูกเปิดบ่อยมากที่สุดไม่รู้สิครับมันเพราะครับคืออย่างว่าครับเหมือนเราเจอเหมือนถ้าเป็นผมเจอผู้หญิงสวยเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดครับสวยพอฟังเพลงแล้วก็เปรียบเทียบได้ดีมากเห็นภาพมากไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นฟังอาจารย์ยศเล่าขนาดนี้แล้วคุณผู้ฟังน่าจะอยากฟังเพลงกันแล้วค่ะเดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะคะโมซาร์ทคลาริเนตคอนแชตโตค่ะ Gen Z and Classical Music คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music วันนี้อยู่กับมุกณัฐาคุณขจรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนอาจารย์ยศคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังเพลงโมซาร์ทคลาริเนตคอนแชตโตแล้วก็เราได้พูดถึงคลาริเนตมามากพอสมควรแล้วเนาะทีนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงกลุ่มเครื่องดนตรีวูดวินหรือกลุ่มเครื่องลมไม้ค่ะว่ามันมีเครื่องดนตรีอะไรอีกหรอคะนอกจากคลาริเนตเครื่องลมไม้นะครับก็จะแบ่งอย่างที่ผมบอกว่ามีเครื่องที่เป็นใช้ลิ้นเดี่ยวแล้วก็ลิ้นคู่นะครับแต่ว่าเครื่องดนตรีที่จะพูดต่อไปนี้ไม่มีลิ้นเอาตัวเครื่องเป็นไม้นะครับสมัยก่อนแต่สมัยนี้อาจจะเป็นโลหะได้ด้วยนะครับก็คือฟลูตนั่นเองฟลูตฟลูตนี่ต้องบอกว่าเป็นพี่ใหญ่ครับแล้วก็เป็นคนที่เครื่องดนตรีที่แก่ที่สุดในตระกูลนะครับนั่นแหละทำด้วยไม้นะครับแล้วก็ไม่มีลิ้นไม้เป็นส่วนประกอบในการกำเนิดเสียงแต่จะใช้วิธีการผิวไม่ใช่ผิวปากนะครับแต่ว่าจะเหมือนเป็นการใส่ลมเข้าไปตรงเฮดจอยของฟลูตนะครับซึ่งเป็นต้นส่วนหัวของฟลูตนะครับแล้วก็เป่าลมเข้าไปเนี่ยก็จะผ่านไอ้รูของเฮดจอยเข้ามาแล้วก็ส่งลมผ่านเครื่องดนตรีเข้ามานะครับซึ่งฟลูตนี่ก็ได้รับความนิยม
มากแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีซุ้มเสียงที่ไพเราะนะครับจะอยู่ในโซนของเสียงสูงฟลูตเนี่ยจะถ้าเทียบอย่างกับไคลเนี่ยฟลูตจะมีเขาเรียกว่าช่วงเสียงที่สูงกว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ฟลูตก็เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับมีทั้งที่สูงมากๆนะครับต้องเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับก็เป็นปิกโกโลปิกโกโลนี่เป็นฟลูตย่อส่วนเหมือนเอาเสื้อใช่ฟุตจิ๋วเหมือนเอาเสื้อไปส่งซักนะครับซักแห้งแล้วก็หดฟุตหดลงมาเหลือแต่ใครเหลือแต่ปิกโกโลพอตัวเครื่องเล็กก็จะมีเสียงสูงนะครับเนื้อเสียงก็จะสนุกส่วนใหญ่นักประพันธ์เนี่ยก็จะใช้ปิกโกโลเนี่ยถ้าอยากต้องการให้ได้ยินเสียงคล้ายๆกับฟลูทแต่ว่าสามารถเน้นในเสียงของเครื่องสายในช่วงเสียงสูงๆมากๆเนี่ยให้ชัดเจนเนี่ยก็จะมีการใช้ปิกโกโลร่วมด้วยนะครับซึ่งทำให้ทีนี้ตัวฟลูทเองก็สามารถเล่นได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 ช่วงเสียงนะครับแล้วแต่ความเก่งกาจของผู้เล่นนะครับ นะครับเพลงที่แต่งให้ฟลูทก็จะเห็นว่าโอ้โหมีเทคนิคชนิดที่ว่าไม่มีข้อจำกัดเลยว่างั้นนะครับไล่กันไฟแลบจริงๆพวกเครื่องลมไม้เนี่ยก็การวิวัฒนาการเนี่ยก็จะมี2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบของวัสดุในการทำนะครับก็อย่างฟลูทเนี่ยจากไม้ก็กลายเปลี่ยนเป็นโลหะฟลูทที่เป็นโลหะก็มีซุ้มเสียงที่สดใสกว่าที่เป็นไม้เพราะว่าตัวโลหะเองแล้วยังมีการทดลองหรือใช้วัสดุในการทำฟลูทที่ต่างไปเช่นบางทีก็เอาทองมาทำเป็นฟลูทนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็แพงมากราคาแต่เสียงก็จะเป็นทองพูดไปแล้วก็ตลกนะครับอย่างนักฟลูทเนี่ยเวลาเราถามเขาเนี่ยเวลาเขาเล่นเครื่องทองเนี่ยเขาจะเนี่ยเป็นไงเสียงเป็นทองไหมอะไรเงี้ยนะฮะเราฟังแล้วอย่างคนที่เรารู้จักแน่ๆเลยคือเจมส์กาเวย์นะครับเจมส์กาเวย์ก็เขาจะมีแผ่นเสียงนะครับชื่อโกลเด้นฟลูทนะครับอ้าวตอนแรกผมเด็กๆเนี่ยตอนฟังคุณพ่อเปิดแผ่นเสียงที่บ้านเปิดทั้งวันเนี่ยแล้วก็รู้จักเจมส์กาเวย์แล้วก็เห็นหน้าปกเป็นโกลเด้นฟลูทตอนแรกก็นึกว่าแค่ชื่อโกลเด้นฟลูทฟลูททองฟลูทเขาทองจริงๆครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าโอ้โหไม่ถึงแบบใช้ทองจริงๆด้วยใช่ไหมอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ว่าก็มีส่วนประกอบของทองเยอะวิวัฒนาการอีกด้านหนึ่งก็คือด้านของคีย์กดหรือว่าแมคานิซึมของคีย์เนี่ยฮะอย่างเหมือนใครเนี่ยครับก็คีย์กดก็จะนิ้วเรามี5นิ้วอะครับเราจะก็กดได้ทีละ5นิ้วแต่ว่าโน้ตบางตัวเนี่ยมันจะต้องใช้การกดมากกว่าปกติเพราะว่าเพื่อให้ได้ เสียงที่ตรงไม่เพี้ยนอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีระบบคีย์กดเข้ามาช่วยกดนิ้วนี้ไปกดอีกรูหนึ่ง3รูอะไรเงี้ยฮะประมาณนั้นท่านที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการคิดค้นระบบคีย์ก็คือเซียวดอโบมหรือว่าบางคนอ่านเบิร์มนะครับท่านผู้นี้ก็คือเป็นผู้ที่สร้างนวัตกรรมในเรื่องของคีย์กดของฟลูทนะครับทำให้ฟลูทมีระบบคีย์ที่ดีขึ้นพอมีระบบคีย์ที่ดีขึ้นเราก็จะเห็นได้ทันทีว่านักประพันธ์เพลงก็ถูมือเลยครับดีละคราวนี้จับเต็มนะครับนักดนตรีก็เครียดกันเลยใช่ครับก็เครียดผู้ประพันธ์บอกเครียดก็เครียดไปแต่ว่าเราแต่งให้มันไว้ก่อนความยากของการเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเล่นได้เร็วนะครับเล่นได้ฟังและสะใจอย่างเดียวต้องเล่นให้เพราะด้วยในการที่วัสดุเราเปลี่ยนไปอย่างฟลูทมีการพัฒนาในเรื่องของน้ำเสียงก็ทำให้เกิดประตูใหม่ๆให้สำหรับนักฟลูทให้ทดลองหรือว่าสร้างเสียงใหม่ๆมากขึ้นซึ่งเพลงของฟลูทเนี่ยเราจะนำเพลงฟลูทคอนแชตโตนะครับแต่ประพันธ์โดยโมซาร์ทนะครับมาเปิดเป็นตัวอย่างเสียงสั้นๆครับสั้นๆนะครับครับลองรับฟังดูนะครับ Gen Z and Classical Music ค่ะนอกจากฟลูทแล้วยังมีอีก3เครื่องใช่ไหมคะมีโอโบและบาสูนนะครับโอโบบาสูนโอโบเนี่ยผมคงไม่กล้าพูดครับเพราะว่าน้องมุกเป็นนักโอโบอยู่แล้วเดี๋ยวไปพูดผิดเดี๋ยวน้องมุกบอกว่าที่พูดอะไรผิดๆนะครับช่วยอธิบายเกี่ยวกับโอโบนิดนึงว่าสลับหน้าที่ใช่สลับหน้าที่กันนิดนึงว่าโอโบนี่กำเนิดเสียงยังไงแล้วก็มีวิวัฒนาการของโอโบนี่เริ่มยังไงครับจริงๆก็มีตั้งแต่ยุคแบบประมาณยุคเรเนซองส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เหมือนผ่านจากยุคมืดมาครับพอบอกว่าเนี่ยพอเท้าความเนี่ยเหมือนเวลาถามอายุเลยฮะนะแสดงว่าเนี่ยอายุมานานแล้วงั้นโอโบก็แก่เหมือนกันเหมือนกับฟลูทเลยเก่าแก่เพราะนั้นต้องมีความคลั่งใช่มั้ยครับแล้วทีนี้โอโบสมัยนั้นหน้าตาเหมือนสมัยนี้มั้ยครับไม่เหมือนค่ะจริงๆโอโบมีวิวัฒนาการที่เรียกว่าคล้ายกับคลาริเนตเลยค่ะก็คือจากที่ไม่มีคีย์อาจจะมีแค่คีย์2คีย์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
แต่ว่าข้อแตกต่างของโอโบกับคลาริเน็ตคือตัวผลิตเสียงอะค่ะคลาริเน็ตจะเป็นเครื่องลิ้นเดี่ยวก็คือเป็นลิ้นแผ่นเดียวเป็นไม้แผ่นเดียวประกบกับเมาส์พีซปักเป่าแต่ของโอโบอะจะเป็นไม้สองแผ่นเรียกว่าแบบดับเบิลรีดลิ้นคู่คือเป็นไม้สองแผ่นประกบกันแล้วก็พอเราเป่าเข้าไปไม้ก็เกิดสั่นสะเทือนเหมือนกับคลาริเน็ตเลยค่ะก็คือสั่นสะเทือนแล้วก็พอผ่านเครื่องมันก็จะเกิดเสียงเสียงก็ต่างกันเพราะว่าไอ้ตัวโอโบไม่มีปากเป่านะครับก็คือเป่าไปตรงลิ้นเลยใช่ลิ้นนี่ก็คือปากเป่าของโอโบนั่นเองใช่ไหมฮะลิ้นจะพันอยู่กับท่อแล้วเอาท่อเสียบในเครื่องครับเพราะฉะนั้นผมละทึ่งนักโอโบครับว่าโหวันๆเนี่ยนอกจากต้องเสียเวลาซ้อมต้องเสียเวลาทำนั่งเหล่าไม้ค่ะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคาร์เพนเตอร์เป็นแบบว่าช่างไม้เลยทีเดียวงั้นอย่างช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามุกจะแนะนำเพลงที่น้องมุกจะแนะนำให้ฟังเพลงอะไรดียุคแรกๆเนี่ยมันต่างยังไงกับโอโบในสมัยปัจจุบันจริงๆเสียงโอโบที่จะได้ยินบ่อยๆเลยคือเป็นยุคของบาร์กค่ะก็คือจะเป็นดนตรีที่โยฮันเซบาสเตียนบาร์กนักประพันธ์ชาวเยอรมันก็คือจะเป็นเพลงในโบสถ์ค่ะเป็นพวกเพลงที่เป็นคอรัลคอราลเช่นเพลงChristmas Oratorio เป็นบทเพลงที่เขาจะร้องกันในช่วงคริสต์มาสค่ะก็จะโอโบจะมีความสำคัญมากก็คือจะแบบอยู่ในประกอบอยู่ในเพลงตลอดเลยค่ะต้องออกแนวอิจฉานิดนึงนะครับปกติอย่างผมเล่นออร์เคสตราเนี่ยนั่งข้างน้องมุกเนี่ยคือโอโบนี่จะเป็นเครื่องที่อยู่ตรงกลางมีใครพอทราบไหมครับว่าทำไมอยู่ตรงกลางเพราะโอโบเป็นเครื่องที่มีซุ้มเสียงที่ค่อนข้างแบบว่าออกสามารถจะไปได้ไกลนะครับเรียกว่าแบบทิ่มแทงทะลุทะลวงทุกคนออกไปเลยครับก็ค่อนข้างมีเสียงที่ค่อนข้างเอกลักษณ์แต่ว่าจริงๆผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโอโบในวูดวินเนี่ยนะเครื่องหนึ่งที่ชอบมากคือโอโบเพราะว่าผมคิดว่ามีความเป็นนักร้องมากมากเลยนะคือเวลาซาบซึ้งนี่มันแทบจะหัวใจสลายนะคือฟังแล้วมันอินมากเพราะว่าน้ำเสียงของโอโบเนี่ยมันคือเสียงอะไรที่มันใกล้กับเสียงมนุษย์มากๆอย่างเช่นโอโบก็ทำให้เราซาบซึ้งได้มากถ้าอย่างนั้นเราลองมาฟังเพลงโอโบที่น้องมุกจะลองแนะนำให้ฟังในคราวนี้ดีไหมครับก็เมื่อสักครู่อาจารย์ยศเล่นเพลงซีนีมาพาราดิโซไปของเอนิโอมอริโคนก็เลยเดี๋ยวฝากเพลงของนักประพันธ์คนนี้ไว้อีกเพลงก็คือเกเบรียลโอโบมาจากหนังเรื่องเดอะมิชชั่นก็เดี๋ยวลองฟังดูนะคะน่าจะเคยได้ยินกัน Gen Z and Classical Musicค่ะคุณผู้ฟังได้ฟังเสียงโอโบกันไปแล้วลองมาพูดถึงอีกเครื่องดนตรีที่มีลักษณะการผลิตเสียงคล้ายๆกับโอโบกันค่ะชื่อว่าอะไรคะอาจารย์ยศบาสูนหรือถ้าเรียกเป็นคำๆเรียกว่า forgot ใช่ไหมครับเป็นเครื่องที่ถูกลืม ไม่ใช่ครับ คืออย่างนี้ครับ forgot นะครับจริงๆก็ถูกลืมเพราะว่าตามประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่มีใครทราบครับว่าบาสูนประดิษฐ์ครั้งแรกเมื่อไหร่อะไรยังไงอาจจะเป็นเพราะว่านักบาสูนขี้เกียจเขียนอะไรไปก็ได้นะครับอย่างไกรเน็ตเนี่ยต้องบอกว่ามีคนที่เขียนประวัติข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างเยอะบาสูนก็เราก็ไม่ทราบว่าประดิษฐ์คิดค้นเมื่อไหร่แต่เอาเป็นว่าประมาณช่วงศตวรรษที่17หรือปี1600ขึ้นมาละกันซึ่งบาสูนเนี่ยจะคล้ายๆกับโอโบนะครับก็คือเป็น double reed instrument ก็คือเครื่องเป่าลมลิ้นคู่แต่ว่ามีลักษณะทางกายภาพของเครื่องเนี่ยแตกต่างกันเนื่องจากบาสูนเนี่ยจะเป็นไม้นะครับซึ่งมีขนาดยาวใหญ่เด็กเล็กๆที่เขาเวลาเขาเห็นบาสูนหนึ่งเด็กไทยหนึ่งก็จะเรียกอ๋อนี่อะไรนี่แตรบ้องนะครับเป็นบ้องขึ้นมาเรียกว่าเป็นปืนบาสูก้านะครับจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้ท่อนยาวๆเลยนะครับแล้วก็ระบบคีย์นี่ก็โอ้โหวุ่นวายยากมากนะครับคือระบบคีย์เนี่ยจะต้องบอกว่าในบรรดาเครื่องลมไม้ทั้งหมดเนี่ยบาสูนเป็นเครื่องที่มีระบบคีย์ซับซ้อนและมีความยากของนิ้วเนี่ยมากมายนะเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆนิ้วโป้งมีคีย์ให้กดถึง10คีย์ครับแค่ข้างเดียวด้วยใช่ไหมนั่นน่ะสิครับผมแค่มี2คีย์นี่ผมก็ปวดหัวแล้วนะครับเจอนักบาสูนเข้าไปมีคีย์ให้กดขนาดนี้เนี่ยเราเลือกไม่ถูกอะเหมือนจะไปกดเงินถอนมาจากเครื่อง ATM เนี่ยจะมีปุ่มเต็มหน้าจอไปหมดเลยเนี่ยกดไม่ถูกเลยอาจจะกดออกมา3ล้านอะไรนะฮะไม่ได้ตั้งใจครับผมแต่บาสูนเนี่ยถือว่าเป็นเสียงเป็นเครื่องดนตรีเสียงต่ำนะครับก็อย่างที่เคยบอกกล่าวท่านผู้ฟังไปครับว่าเมื่อตัวเครื่องดนตรีมีความยาวนะครับก็จะทำให้มีทุ้มเสียงที่ต่ำลงถ้าจะยกตัวอย่างก็คือเป็นเครื่องเป็นพวกเครื่องที่เป็นเบสนะครับก็คือมีความทุ้ม
ต่ำของเสียงนะพอสมควรเพราะฉะนั้นบาสูนเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประเภทเสียงต่ำนะเพราะฉะนั้นในบรรดาเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องลงไม้เนี่ยบาสูนเนี่ยจะถือว่าอยู่ในโซนที่เป็นเครื่องที่เป็นเสียงเบสนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่ใช่ว่าคนเสียงเบสเนี่ยจะร้องอะไรไม่เพราะนะครับเพราะว่าบาสูนนี่ก็เป็นอีกเครื่องนึงที่มีซุ้มเสียงที่แปลกแล้วบางคนอาจจะบอกว่าติดตลกนิดนึงเพราะว่าหลายเพลงเลยในเพลงในออเคสตราเนี่ยมีความตลกหรือมีความอย่างเลียนแบบนะครับอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างอย่างในเพลงโซโล่ของช่วงที่เป็นช่วงเดี่ยวของบาสูนนะครับในเพลงของนักประพันธ์ที่ชื่อโปรโคเฟียฟนะครับอย่างเพลง Peter and Wolf นะครับตัวนี้เราเรียกว่าแกรนด์พานะครับก็คือเป็นคุณปู่นะครับฟังแล้วก็โอ้โหใช่เลยคุณปู่มาแล้วนะครับเรามาลองฟังกันดีกว่าว่าคุณปู่ของเครื่องลมไม้เนี่ยเสียงเป็นยังไงครับ Gen C and Classical Music คุณปู่บาสูนจบไปแล้วนะคะเรียกว่ามีความอุ้ยอ้ายนะคะแบบแก่เหมือนคนแก่เนาะเดินเหมือนเดินงกเงินอะไรอย่างเงี้ย อยากให้อาจารย์ยศช่วยฝากถึงผู้ฟังเล็กๆน้อยๆค่ะว่าแบบอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังได้มาฟังดนตรีคลาสสิกนะคะครับผมก็อยากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับว่ มาฟังเพลงคลาสสิกกันจริงๆอย่าคิดว่าเพลงคลาสสิกเนี่ยจะต้องปีนกระไดมาฟังเลยครับเพราะจริงๆแล้วท่านน่ะฟังเพลงคลาสสิกอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชาติของเราเองเนี่ยฮะก็ถือว่าหนึ่งในดนตรีคลาสสิกใช่ไหมครับหรือว่าเพลงอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นท่านไปดูหนังเนี่ยท่านลองปิดเสียงดูสิครับว่าท่านจะดูหนังสนุกไหมนะครับหนังเอาง่ายๆเลยครับกัปตันมาเวลครับ ฟังแล้วถ้าเกิดไม่มีเพลงแบบว่าออเคสตราอยู่ข้างใต้อยู่ข้างหลังเนี่ยฟังแล้วมันจะเร้าใจไหมครับไม่มันมันไม่มันนะสิครับแล้วหรือว่าช่วงเพลงที่แบบว่านางเอกกำลังน้ำตาหยดติ๋ง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 แล้วก็มีเสียงโอโบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีเสียงโอโบแล้วเราจะสื่อสารให้คนน้ำตาไหลกันทั้งโรงได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองมาฟังเพลงคลาสสิกนะครับก็คือจริงๆทุกวันนี้ดนตรีคลาสสิกเนี่ยมีคอนเสิร์ตนะจัดขึ้นมากมายทั้งในตัวกรุงเทพมหานครเองหรือต่างจังหวัดนะครับมันมีความตื่นตัวกันเยอะนะครับนักดนตรีเนี่ยเรามีจำนวนนักดนตรีมากมายแล้วก็มีความสามารถสูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นดนตรีคลาสสิกที่ท่านจะได้รับฟังถ้าท่านเปิดใจแล้วก็มาฟังเนี่ยก็จะเป็นดนตรีที่ดีแล้วก็นอกจากฟังแล้วสนุกแล้วก็ยังมีประโยชน์หรือว่าท่านอาจจะลองมาเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยก็ดีครับมันจะทำให้เกิดความคึกคักในวงการนะครับจะท่านจะสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าการผลิตเสียงอะไรเป็นยังไงพอเราเล่นเองเนี่ยเราก็จะอยากฟังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะชวนเชิญทั้งมาฟังแล้วก็ทั้งมาหัดเล่นเครื่องดนตรีคลาสสิกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องอะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านจะชอบเลยนะครับค่ะก่อนจากกันไปวันนี้อาจารย์ยศมีเพลงมาส่งท้ายให้พวกเราอีกสักเพลงนึงนะคะครับผมจะขอนำเสนอเพลงประพันธ์โดยมัลคอมอาร์โนไม่ใช่อาร์โนชวัชเนเกอร์นะครับนี่เป็นมัลคอมอาร์โนใช่ไม่ใช่คนเล็กนะครับแต่งเพลงที่ชื่อว่า Three Chanties for Wind Quintetแต่เมื่อปี1943นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ท่อนด้วยกันแต่เราจะนำเสนอในช่วงท่อนแรกนะครับที่เราเลือกเพลงนี้มาเนี่ยเพราะว่าอันแรกก็คือฟังแล้วสนุกฟังง่ายได้ใจความนะครับแล้วก็นำเสนอน้ำเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีในวงเนี่ยได้ชัดเจนนะครับว่ามีความสามารถอย่างไรบ้างในเรื่องเสียงและเทคนิคนะครับท่อนแรกเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่า Drunken Sailor หรือว่ากราสีขี้เมานะครับจะเป็นช่วงที่บรรยายถึงภาพของกะลาสีซึ่งนะครับเราต้องคิดว่าเวลาเราเมาเนี่ยนะครับเราก็คงจะเราอยู่บนเรือโยกแยกนะครับเมาค่ะจะไม่คิดถึงแจ็คสเปโร่นะครับไม่ใช่แบบนั้นนะครับ ตัวของดนตรีเนี่ยมีทั้งจังหวะเต้นแทงโก้มีนู่นนี่นั่นครับตามที่ตัวมาคอมอาโนเนี่ยจะจินตนาการนะครับมีความสนุกสนานของจังหวะมีความไพเราะของทำนองนะครับอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยลองฟังดูแล้วก็อยากจะให้ลองจินตนาการไปด้วยว่าท่านกำลังอยู่บนเรือที่มีกะลาสีขี้เมาอาจจะร้องเพลงให้ท่านฟังอยู่นะครับด้วยเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีในกลุ่ม Woodwind Quintet นะครับคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็คือรายการ Gen Z and Classical Music
สำหรับวันนี้ดิฉันมุกณัฐาคนขจรและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยศวณีสอนค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music